วันนี้ครูรุ้งขึ้นเรื่องใหม่นะคะก็คือหัวข้อที่เป็นทั่วไปคือจบหมดแล้วหัวข้อทั่วไปก็คือลักษณะของภาษาไทยหรือเราเรียกว่าเนื้อหาที่เป็นหลักภาษาทั่วไปเนี่ยจบละทีนี้เนื้อหาต่อจากนี้จะเป็นการแต่งคําประพันธ์นะคะจะเป็นการแต่งคําประพันธ์คําประพันธ์ที่เด็กๆจะได้เรียนจะมีกาบยานี11นะคะจะมีกาบยานี11ก็คือกาบนั่นแหละนะคะลูกแล้วก็ที่หนูจะได้เรียนอีกอันนึงก็คือโครงครูลุงจะลงแค่โครง4สุภาพนะคะจะมี2อย่างที่เวลาเราเรียนเนี่ยที่เด็กๆจะต้องไปเราเรียกว่าที่เด็กๆจะต้องรู้นะคะแล้วถ้าเรายังไม่เข้าใจหนูจะต้องอ่านเพิ่มก็คือมีกาบกับโครงนะคะวันนี้ก็จะมีงานกลุ่มด้วยดังนั้นสิ่งที่ครูลุงอยากจะบอกเกี่ยวกับงานกลุ่มก็คือขอเป็นคนที่เข้าเรียนจับกลุ่มกันก่อนนะคะส่วนคนที่ไม่เข้าเรียนเดี๋ยวครูจะเป็นคนจับกลุ่มให้แล้วก็จะแจ้งเพื่อนในไลน์กลุ่มส่งงานเนื่องจากพอคนที่ไม่ได้เข้าเรียนเนี่ยครูต้องมาแล้วเขาก็จะถามอีกอ่ะเดี๋ยวพอวันพรุ่งนี้มาถึงอ้าวหนูไม่มีกลุ่มเลยหนูไม่นี่เลยครูก็ต้องมานั่งอธิบายใหม่อีกรอบนะคะดังนั้นครูจะส่งรายละเอียดเข้าไปในไลน์กลุ่มภาษาไทยนะคะถึงการจับคู่แต่วันนี้ครูจะให้หนูจับเฉพาะคนที่เข้ามาก่อนนะคะคนที่เข้าเรียนก่อนดังนั้นไปตามเพื่อนเข้าเรียนถ้าเราอยากจะอยู่กลุ่มเดียวกับเขานะคะกลุ่มหนึ่งครูขอ3คนค่ะเรียกว่ากลุ่มแล้วนะ3คนสำหรับครูลุงก็คือเป็นกลุ่มถ้ามีเศษถึงเป็น4นะคะเราไม่เลือก4ตั้งแต่แรกเราจะเอา3 3 3 3มาจนมีคนเหลือเศษถึงเป็น4นะคะอ่ะครูลุงเริ่มเลยเราจะได้มีเวลาจับกลุ่มด้วยกาบยานี11เป็นงานประพันธ์ที่ค่อนข้างง่ายนะคะสำหรับเด็กๆม4แล้วเนี่ยเนาะอ่ะเดี๋ยวครูขออนุญาตเปลี่ยนเป็นเมาส์ปากกาสักครู่นะคะกาบยานี11แน่ๆมันลงท้ายด้วยคำว่า11หนูเคยสังเกตไหมลูกว่าทำไมต้องมี11ทำไมจะต้องมีกาบฉบัง16ทำไมต้องลงเลข16ทำไมเป็นกาบสุรางคนาง28จำนวนตัวเลขเหล่านี้จะบอกลักษณะของคำในตัวงานประพันธ์นะคะเหมือนฉันนะลูกฉันมันก็จะเป็นโครงสร้างแผนผัง4บวก4ก็คือจะลงท้ายด้วย8นะคะดังนั้นตัวเลขด้านหลังเหล่านี้จะเป็นการบอกว่าจำนวนคำเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีกี่คำเมื่อนับวรรคหน้าและวรรคหลังรวมกันเขาจะรวมกันได้11คำมันก็เลยเป็นที่มาของลงท้ายว่า11ก็เราเลยเรียกเขาว่ากาบยานี11นะคะแต่ถ้าเป็นสุรางคนางกาบฉบัง16ก็จะมี16วรรคหน้าวรรคหลังรวมกันเป็น16นะคะสุรางคนาง28ทั้งบทรวมกันได้28มันก็จะมันทำให้เรารู้นะลูกว่าเราสร้างแผนผังของกาบประถูกไหมนะคะถ้าหนูทำเกินจำนวนคำในวรรคหน้ากับวรรคหลังรวมกันนะถ้าเกิน11อ่ะก็แสดงว่าหนูทำผิดหนูลงคำผิดนะคะมันก็จะเป็นจุดบกพร่องของงานประพันธ์สมมติหนูทำแล้วหนูแต่งแล้วได้12อ่ะเราเรียกว่างานประพันธ์ของเราก็ยังเป็นกาบยานี11นะแต่เราเรียกว่าจุดบกพร่องจุดบกพร่องของการแต่งคำประพันธ์นะคะเมื่อรวมการวรรคหน้านะคะวรรคหน้าจะมี5คำวรรคหลังมี6คำรวมกัน5บวก6เป็น11เรียกว่าหน้า5หลัง6จำนะกาบยานี11หน้า5หลัง6นะคะต่อมาอันนี้คือตัวอย่างกาบยานี11วรรคหน้ามี5คำวรรคหลังจำไว้มี6อ่ะครูหาคนอ่านดีกว่าคุณลุงวันนี้คุณลุงสอน7คาบครูน่าจะเก็บเสียงเอาไว้ดีกว่าวันนี้นนนี่อุ๊ยไอกระเข้านะคะโอเคลูกมาใครจะช่วยคุณลุงได้รัชนนท์ดีกว่ารัชนนท์เสียงดังฟังชัดรัชนนท์มาลูกครับวรรคหน้ามี5คำวรรคหลังจำไว้มี6สัมผัสวรรคหนึ่งตกคำที่สามของวรรคสองวรรคสองคำสุดท้ายสัมผัส
ปลายวรรคสามต้องเชิญแต่งเป็นทำนองให้สอดคล้องกับยานีนะคะถ้าเด็กๆจำขอบคุณรัชนนท์มากลูกถ้าเด็กๆจำนะคะบทประพันธ์นี้ได้เด็กๆก็จะแต่งกาพย์ยานีได้เหมือนกันนะคะลูกนะเขาบอกว่าวรรคหน้ามี5คําแล้วก็จําเลยลูกวรรคหน้ามี5คํานะวรรคหลังจําไว้มี6ด้านหลังมี6สัมผัสวรรค1ตกวรรคที่1คําสัมผัสจะต้องคําสุดท้ายเนี่ยจะต้องไปตกอยู่ที่คําที่3ในวรรคที่2นะคะส่วนวรรค2คําสุดท้ายเนี่ยมันจะสัมผัสกับปลายนะคะสัมผัสปลายตัวสัมผัสปลายวรรค3นะคะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรค3ถ้าเราแต่งได้แบบนี้เราก็จะแต่งกาพย์ยานี11ได้แล้วนะคะการแต่งกาพย์ยานีเป็นทักษะการแต่งที่ค่อนข้างง่ายคล้ายๆกับกลอน8เลยลูกคุณลุงมองว่ามันง่ายกว่ากลอน8ด้วยซ้ำกลอน8เนี่ยเราต้องคิดคำทั้ง8คำแล้วสัมผัสก็เยอะด้วยนะคะกลอน8หรือกลอนสุภาพเราลง7ถึง9ใช่ไหมบางคนก็แต่งไปจนถึง10คำหรือ10พยางค์ใน1วรรคนะคะแต่มันกับยากกว่ากาพย์ยานี11ตรงที่ว่าจำนวนพยางค์มันเยอะกว่านะคะแล้วเวลาลูกเล่นก็คือลูกเล่นของมันจะยากกว่ากาพย์ยานี11นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเราเรียกว่าบทจำที่จะทำให้หนูแต่งกาพย์ยานี11ได้วรรคหน้ามี5คำวรรคหลังจำไว้มี6หน้า5หลัง6วรรคหนึ่งเนี่ยมันไปตกสัมผัสที่คำที่สามของวรรคที่สองส่วนวรรคที่สองเนี่ยมันก็จะมีคำสุดท้ายเนี่ยไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สามนะคะตามนี้นะคะส่วนตรงนี้เราเรียกว่าสัมผัสระหว่างบทสัมผัสระหว่างบทนะคะหนึ่งบทประกอบไปด้วยกี่วรรคใครตอบได้บวกหนึ่งสองเหรอคะหนึ่งบทนะสี่วักสี่วักใครตอบนักเก็ตนักเก็ตนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะครูหาที่เช็คคะแนนก่อนนะลูกมันจะมีสี่วักนะคะเรานับเป็นแบบนี้ลูกอันนี้นี่เรียกว่าวักแรกนะคะอันนี้เราเรียกว่าวักหลังอันนี้เรียกว่าวรรคแรกได้แต่จริงๆถ้าเด็กๆจะต้องจำนะคะเรียกว่าวรรค3แล้วก็วรรค4ดังนั้นนะคะถ้าเด็กๆจำแบบนี้เด็กๆจะงงว่าวรรคหลังคืออะไรล่ะดังนั้นวิธีการจำคือวรรคแรกแล้วมาวรรค2เลยลูกนะคะเราไม่ต้องจำเป็นวรรคหลังก็ได้หนูจำเป็นวรรค2วรรค3วรรค4เมื่อครบวรรคที่4เราเรียกว่าครบ1บทเราเรียกว่าครบ1บทเมื่อแต่งครบ1บทนะคะในวรรคที่4จะต้องมีสัมผัสระหว่างบทในวรรคที่2ของบทที่2เสมอดังนั้นตัวนี้ก็ต้องมาสัมผัสกับวรรคที่2ในบทที่3คำสุดท้ายนะคะมันจะสัมผัสกันไปอย่างนี้เรื่อยๆมันจะสัมผัสแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราแต่งมากกว่า1บทนะคะมันจะมีสัมผัสระหว่างบทนั่นเองดูง่ายนะลูกมันไม่ได้ยากอยู่ที่ว่าทักษะการแต่งคำประพันธ์ของเด็กๆเนี่ยมีอะไรบ้างที่อยู่ในหัวเราเรียกว่าคลังคำศัพท์เราเยอะไหมนะคะคลังคำศัพท์เราจะเยอะได้ก็คือเราเป็นคนที่อ่านเยอะอ่านอะไรล่ะไม่อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นอ่านคำประพันธ์ก็ได้อาจจะเป็นอ่านแบบอ่านนิยายเยอะอ่านการ์ตูนเยอะก็จะมีคำในหัวเยอะก็จะสามารถเอามาแต่งได้นะคะครูอธิบายตรงนี้เสริมแล้วกันนะคะเพราะเดี๋ยวเด็กๆจะต้องได้ทำนะเด็กๆจะต้องได้แต่งแต่เดี๋ยวคุณลุงจะให้เด็กๆลองแต่งต่อๆกันดูก่อนนะคะเราค่อยไปที่กลุ่มของเราใน1บทมีอยู่2บาทถ้าครูถามวรรคมันจะมี4วรรคแต่ถ้าครูถามบาทมันจะมีแค่2บาทนะคะทำไมถึงเรียกว่าบาทอันนี้เรียกว่าบาทที่1ค่ะอันนี้บาททั้ง2วรรคเนี่ยเรียกว่าบาทที่1อันนี้เป็นบาทที่2ค่ะ
ถ้าเป็นบาทนะคะแต่คุณลุงไม่อยากให้เด็กๆจำเป็นบาทมากนักนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการแต่งเป็นบาทเนี่ยมันจะมีงานประพันธ์หลายอย่างพอนับเป็นบาทมันอาจจะมี4บาทเด็กๆจะงงว่าอันเนี้ยบางอันเนี่ยบางงานประพันธ์เราจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นบาทแต่บางงานประพันธ์เราเรียกเป็นวรรคนะคะโอเคต่อมา1บาทมี2วรรคก็คือวรรคหน้ากับวรรคหลังนั่นแหละลูกรวมกันได้กี่คำนะ11คำใน1บาทเนี่ยจะมี11คำถ้า1บทจะมี22คำนะคะเพราะใน1บทมีอยู่2บาทนะคะหรือประมาณ4วรรคนะคะก็คือวรรคหน้าวรรคหลังแล้วก็วรรคหน้าวรรคหลังซ้ำแต่จริงๆคุณลุงอยากให้เด็กๆจำเป็นวรรคหน้าหรือวรรคแรกวรรค2วรรค3วรรค4ก็ได้เด็กๆจะได้จำสัมผัสของจองได้ด้วยนะคะต่อมาคำสุดท้ายคำสุดท้ายของวรรคที่1คือตัวนี้สัมผัสกับคำที่3ไม่มีอารุ่มอร่วยถ้าอารุ่มอร่วยมันจะเป็นจุดไข่ปลามันเหมือนจะเหมือนฝนตกเช่นถ้ามีอารุ่มอร่วยเป็น3แล้วก็มีเส้นประแบบนี้อันนี้โครงสร้างของมันจะไม่อารุ่มอร่วยถ้าแต่งไม่ได้แบบนี้เรียกว่าข้อบกพร่องนะคะเรียกว่าความไม่สมบูรณ์ของกาบยานี11ดังนั้นถ้าลงคำสามได้ถึงจะถือว่าสมบูรณ์ถ้าคุณลุงใช้คำว่าใหญ่ครูจะไล่ถามทีละคนการแสงมุกคำที่3เนี่ยควรเป็นคำอะไรได้คะใหม่ครับใหม่โอเคค่ะเก็ทการ์ดค่ะHello? Get card? Hi. Hi, sir. อะไรนะลูกครับคำว่า Hi, sir. Hi. Okay. พูดดังๆเพื่อนจะได้ยินด้วยหูหรือว่าหูคุณลุงไม่ดีอุ้มบุญค่ะมีดตัวนี้มันเป็นคำว่าใจค่ะเมื่อกี้มีคนเอาใจไปหรือยังมีแต่ใหม่หรือเปล่ามิกบอกว่าใหม่แล้วก็เพื่อนบอกว่าให้แล้วหนูก็เป็นใจได้ถ้าคุณลุงเปลี่ยนเป็นเพชรว่านคำที่3ของวรรคหลังควรเป็นคำว่าอ้าวที่รักต้นว่านอยู่กับครูไหมเนี่ยครูสายยิ้มหวานให้ไหนไปไหนละเด็กๆส่วนใหญ่จะปิดกล้องครูก็ไม่รู้ว่าหนูปิดกล้องทำไมคำว่าอะไรลูกหนูไม่รู้อ่ะจริงหรือเปล่าเพชรสัมผัสของจองกับอะไรได้ลูกคำสัมผัสของจองพยาสระเดียวกันมาตาตัวสะกดเดียวกันวรรณยุกต์อะไรก็ได้ถ้ามีสระต้องเป็นสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดต้องเป็นตัวสะกดในมาตราแม่เดียวกันเหมือนคำว่าตีคู่กับดีคู่กับหมีสีอย่างเงี้ยหนูเข้าใจใช่ไหมต้นว่านวรรณยุกต์ไม่เกี่ยวนะขี้ก็ได้อันเนี้ยไม่ใช่ขี้บางคนบอกขี้นี่ขี้ไหนก็ได้วรรณยุกต์ไม่เกี่ยวสระต้องเดียวกันถ้ามีตัวสะกดก็ต้องตัวสะกดในมาตราเดียวกันเช่นคำว่าดีดต้องอะไรลูกว่านดีดขีดอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะฉีดในมาตัวตาตัวเดียวกันนะลูกหนูนึกคำไม่ออกหนูนึกคำไม่ออกเลยหนูนึกคำไม่ออก
ยังไงล่ะทีเนี้ยเดี๋ยวครูถามคนต่อไปนนนี่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 เพชรควรเป็นอะไรลูกคำว่าเด็ดได้หรือเปล่าเด็ดโอเคค่ะได้เด็ดต่อมาทาราเพชรคู่กับอะไรได้อีกลูกสัมผัสกับเพชรสัมผัสกับเทได้ไหมคะเพชรกับเทไม่ได้ลูกเพราะเพราะคำว่าเพชรไม่ใช่สระเอคำว่าเพชรใช้สระเอเพชรใช้สระเอนะลูกพอเอยอเพชรหนูเข้าใจแล้วครับโอเคเพชรจะคำว่าเจ็ดค่ะเด็ดเพื่อนเอาไปแล้วเมื่อกี้เจ็ดค่ะเจ็ดเด็ดเข็ดเป็ดโอเคไหมลูกค่ะเช็ดเยอะแยะเลยเราต้องมีคำในหัวเราด้วยนะต่อมาคำสุดท้ายสัมผัสเหมือนกันกับที่คุณลุงยกตัวอย่างให้หนูก็คือคำนี้รวมถึงถ้าหนูมีมากกว่า1บทหนูจะต้องมีสัมผัสระหว่างบทตรงนี้ด้วยนะคะไปต่ออ่ะมาดูตัวอย่างที่ครูถามเพราะครูอยากรู้ว่าหนูเข้าใจคำว่าสัมผัสไหมคำที่มันสัมผัสหรือเปล่านะคะลูกเรื่อยๆมาร้อนๆทำไมเขาไม่ใช้ร้อนๆ นี้ทำไมเขาไม่ใช้ไม้ยมกใครตอบได้มีคะแนนมาเลยทำไมเขาถึงไม่ใช้เรื่อยๆตัวที่มันเป็นไม้ยมกล่ะการเขียนกับยานี้ไม่นิยมใช้ไม้ยมกค่ะเพราะว่ามันต้องให้คำครบตามโครงค่ะ ใช่ไหมคุณลุงให้แล้วกันคุณลุงให้จริงๆการแต่งคำประพันธ์ทุกชนิดไม่อนุญาตให้หนูใช้ไม้ยมกในการซ้ำนะคะเราต้องเขียนคำนั้นซ้ำนะลูกนะเราต้องเขียนคำนั้นซ้ำลงไปเลยนะคะเนื่องจากสัญลักษณ์เหล่านี้เมื่อก่อนนะในงานประพันธ์ที่เป็นโบราณเราอาจจะเจอแต่ปัจจุบันการแต่งคำประพันธ์แทบทุกชนิดนะคะเราจะไม่นิยมใช้ไม้ยมกในการแต่งงานประพันธ์เลยนะคะลูกนะอ่ะเราก็ต้องซ้ำเป็นตัวของมันเองนะคะเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวคุณบูรุ้งบอกคะแนนให้นะคะเรื่อยๆมาร้อนๆทิพากรจะตกต่ำใครดีเบลในวรรคแรกกับวรรคหลังวรรคแรกกับวรรคหลังตัวไหนสัมผัสคล้องจองกันลูกว่าร้อนกับกอนร้อนกับกอนนะคะถึงรูปแบบของมันจะเขียนไม่เหมือนกันแต่ใช้สระกับตัวสะกดเดียวกันนะเพราะกออนกอนนะลูกเนี่ยบางคนนึกไม่ออกร้อนกับกอนนะคะการแบ่งจังหวะหน้าเนี่ยในกาบยานี11เด็กๆจำนะ2 3 3 3 2 3 3 3อันนี้มีในข้อสอบนะ2 3 3 3แบ่งการอ่านเป็นแบบนี้ค่ะ2 3 3 3หน้า5หลัง6หน้า5แบ่งเป็น2กับ3หลัง6เป็น3กับ3ค่ะสนธยาจะใกล้ค่ำอันนี้หนูเห็นไหมเนี่ยคือข้อบกพร่องของมันเพราะมันแต่งกี่คำเลยจริงๆคำว่าสนธยาเนี่ยเสียงของมันเป็น3พยางค์นะคะมันเราเรียกว่าเราแต่งได้แต่มันเป็นข้อบกพร่องนะลูกแต่จริงๆรูปคำของมันคือ2นะคะสนธยาจะใกล้ค่ำคำว่าค่ำเนี่ยสัมผัสกับคำว่าต่ำสัมผัสกับคำว่าค่ำคำหนึ่งหน้าเจ้าตราตรูนะคะคำว่าค่ำต้องไปสัมผัสคล้องจองกับอะไรไหมคำว่าค่ำต้องไปสัมผัสคล้องจองกับอะไรไหมลูกศิลภพคำนี้ต้องไปสัมผัสคล้องจองกับคำไหนไหมไม่ครับ
ไม่นะคะเมื่อหนูแต่งในวรรคหลังของบาทที่สองเนี่ยเด็กๆสามารถขึ้นได้เลยแต่เราจะต้องระวังคำหลังนะคะคำหลังคือคำว่า true เราต้องคิดเอาไว้แล้วว่าในบทต่อมาเราจะต้องมีสัมผัสกับตัวอื่นเราควรลงเป็นตัวอะไรเสียงอะไรนะคะที่มันจะอะไรลูกที่มันจะมีสัมผัสเยอะๆของจองเยอะๆนะคะอย่าไปลงที่มันหาคำของจองยากนะคะเราก็ดูที่รูปของคำด้วยว่ามันไพเราะหรือเปล่ามันสละสลวยหรือเปล่าอ่านมาแล้วมันดูแปลกๆไหมนะคะเรื่อยๆมาเรียงๆนกบินเฉียงไปทั้งหมู่ตัวเดียวมาพลัดคู่เหมือนพี่อยู่ผู้เดียวได้อันนี้เป็นกาบเหเรือนะคะในพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมทิเบตหรือเจ้าฟ้ากุ้งนะคะหนูจะได้เรียนตอนม .6 นะคะอันนี้พระองค์ทรงพูดถึงเกี่ยวกับนกนะคะพระองค์จากนางอันเป็นที่รักมาแล้วพระองค์ก็พรรณนาถึงนกตัวต่างๆที่พระองค์เจอนะคะมีลักษณะคล้ายๆกับนิราศนะคล้ายๆกับนิราศแต่นิราศจะแต่งยากกว่าเพราะนิราศจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการพลัดพรากนะคะการเดินทางแต่ถ้าเป็นกาบยานี11เด็กๆสามารถลงคำฉับๆได้เลยลูกหาคำที่มันลงเป็น2 3 3 3ได้เลยนะคะหน้า5หลัง6ได้เลยแต่ถ้าบังเอิญคำของเรามันจะเป็นต้องเป็น6หนูลบทำใหม่ได้ไหมไม่จำเป็นต้องลบใหม่นะคะแต่งานประพันธ์ของเราก็จะมีจุดบกพร่องเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าเนื้อความมันสละสลวยเราก็ยอมใช้6ไปเลยลูกนะคะเรามาดูเรียงข้อความต่อไปนี้ให้เป็นกาบยานี11เราลองมาเรียงสิลูกคนที่คอยมีไมตรีวานบอกให้ฉันรู้ทีแบบเธอนี้ใช่หรือไม่เพื่อนแท้คืออะไรครูขอที่โยก่อนโยเริ่มก่อนลูกโยโยอยู่ไหนล่ะโยอยู่ไหนลูกค่ะโยจะเอาอะไรก่อนลูกฟังครูนะคะเพื่อนแท้คืออะไรคะเพื่อนแท้คืออะไรนะคะเป็นหนึ่งเนาะเพื่อนแท้คืออะไรต่อมาขอเป็นเบลค่ะลูกแป๊บนึงนะคะวรรคหลังของบาทวรรคหลังของบาทที่หนึ่งนะลูกนะก็คือคุณรู้ให้หนูจำเป็นวรรคที่สองวรรคที่สองวรรคที่สองควรเป็นอะไรเพื่อนแท้คืออะไรคำว่าอะไรเนี่ยในข้อสอบของครูก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็คือจะมีคำประพันธ์มาให้แล้วเราควรเติมอะไรหรือเราควรเรียงอะไรไปไหนนะคะก็จะง่ายสำหรับคนที่จำแผนผังได้จำรูปแบบคำสัมผัสได้ค่ะเบลอยู่ไหมลูกเบลโอเคยังอยู่นะวานบอกให้ฉันรู้ทีแล้วค่ะวานบอกให้ฉันรู้ทีคุณลุงไม่รู้คุณลุงให้ก็ให้หนูลองทำไปก่อนนะคะคนที่สามวรรคที่สามค่ะวรรคที่สามขอเป็นว่านมาว่านมาแก้ตัวมาวรรคที่สามน่าจะเป็นอะไรลูกว่านว่านลูกค่ะวรรคที่สามน่าจะเป็นอันไหนคะลองนึกแผนผังนะลูกนึกแผนผังหนูก็จะได้เลยแผนผังของมันเป็นยังไงนะได้ไหมว่านได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะไม่ได้ก็ยังไม่ได้
ขอเป็น C มาครับซีคนที่คอยมีไมตรีครับโอเคค่ะและสุดท้ายเป็นอันนี้สี่อาจถูกต้องนะคะเรามาดูทำไมเพื่อนทำถูกว่านตอนนี้น่าจะมีว่านแล้วก็คนที่ยังไม่เข้าใจนะลูกนะเพื่อนเริ่มที่เพื่อนแท้คืออะไรอะไรเนี่ยมันมาสัมผัสกับคำว่าให้ในคำที่สามของวรรคที่สองคำสุดท้ายของวรรคที่สองทีเนี่ยไปสัมผัสกับคำว่าไมคำว่าตรีในคำว่าไมตรีของวรรคที่3คำสุดท้ายของวรรคที่3และสุดท้ายค่ะลูกแบบเธอนี้ใช่หรือไม่นะคะเป็นการลงต่อไปนะคะง่ายนิดเดียวเองง่ายนิดเดียวเองนะคะจำแผนผังของมันให้ได้แล้วเราก็จะสามารถเรียงคำตอบได้นะคะอ่ะครูลุงจะให้เด็กๆแบ่งกลุ่มก่อนที่จะไปแบ่งกลุ่มมาเดี๋ยววันนี้ครูลุงถามก่อนแผนผังกาบยานี11แผนผังกาบยานี11มิวค่ะวรรคหน้ามีกี่คำลูก5ค่ะวรรคหน้ามี5คำโอเค1 2 3 4 5ต่อพรานลูกวรรคหลังมีกี่คำคะมี6คำค่ะมี6ค่ะโอเคต่อมาชมพู่เราแบ่งวรรคตอนในการอ่านกาบยานี11เป็นยังไงลูกชมพู่ค่ะเราแบ่งวรรคตอนการอ่านเป็นยังไงคะวรรคหน้า5คำเราแบ่งเป็นอะไรได้ลูกแบ่งเป็น2กับ3ค่ะวรรคหลังละลูกแล้วก็3กับ3ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะนะคะอ่ะต่อมาครูก็จะเขียนเอาไว้เหมือนเดิมแล้วว่าครูจะถามเพื่อให้ว่านได้เข้าใจนะคะตอนนี้เหมือนว่านยังไม่เข้าใจอานนท์อานนท์ครับคำสุดท้ายในวรรคแรกสัมผัสกับคำที่เท่าไหร่ในวรรคที่สองลูกคำสุดท้ายในวรรคแรกต้องสัมผัสกับวรรคคำแรกของวรรคที่สองตัวสุดท้ายครับยังไงอนนท์ตื่นหรือยังครับลูกวรรคแรกคืออะไรครับโอ้ยวรรคแรกคืออันนี้อ๋อตัวสุดท้ายต้องสัมผัสกับตัวที่3ของวรรคที่2ครับโอเคครับครูเล่นครูไปไม่ถูกเลยต่อมาเดี๋ยวใกล้หมดเวลาแก๊ปตัวสุดท้ายของวรรคที่2ไปสัมผัสกับตัวไหนของวรรคที่3คะอันนี้คือวรรค3ตัวสุดท้ายเนี้ยลูกตัวสุดท้ายนี้ไปสัมผัสกับคำที่เท่าไหร่ในวรรคนี้สุดท้ายครับคำสุดท้ายโอเคค่ะแต่ถ้าเด็กๆจะแต่งมากกว่า1บทให้ตัวสุดท้ายในวรรคที่4นะคะหรือวรรคหลังของบาทที่2เนี่ยต้องสัมผัสระหว่างบทกับคำสุดท้ายในวรรคที่2ของบทต่อมานะคะโอเคทีนี้หนูมาดูงานที่หนูจะต้องทำกันนะคะหนูมาดูงานที่หนูต้องทำให้นักเรียนแต่งคำประพันธ์ประเภทกาบยานี11กลุ่มละ3บทโดยต้องมีชื่อเล่นหรือชื่อจริงของสมาชิกในกลุ่มปรากฏในคำประพันธ์นั้นหนูไม่ต้องทำส่งครูรุ้งครูจะให้หนูนำเสนอในวันพฤหัสบดีที่27เลยนะคะหรือใครมีอุบัติเหตุอะไรเข้าไม่ได้ให้ติดต่อบอกครูรุ้งก่อนครูรุ้งจะให้ส่งแต่ถ้าเป็นไปได้
ควรเข้ามานำเสนอในนี้อ่ะครูถามสมาชิกกลุ่มก่อนเลยแล้วกันนะคะครูเริ่มที่C มาไหมลูกC เลือกมา2คนก็มี EQ แล้วก็มิกครับพูดดังๆครับลูก EQ กับมิกครับ EQ มิกแล้วก็มิก C โอเคค่ะกลุ่มที่2ค่ะไบเข้าเรียนไหมลูกโยกับพาราค่ะไบโยพาราโอเคค่ะกลุ่มที่3ขอเป็นนนค่ะรัชนนท์ครับเลือก2คนใช่ไหมครับครับลูกเกตกับกัตครับโอเคค่ะกลุ่มที่4โยนไปแล้วพันลูกมีอนนท์กับเบลค่ะโอเคค่ะกลุ่มที่5นนนี่ค่ะมิสคะเอาคนที่ยังไม่เข้าเรียนมาด้วยได้ไหมคะไม่เอาค่ะงั้นหนูขอแป๊บนึงนะคะกลุ่มที่6หมิวลูกแป๊บนึงค่ะหนูยังเลือกไม่ได้หนูเลือกไม่ได้ถ้าหมดเวลาครูจะปล่อยตัดเลยนะลูกนะจนกว่าเพื่อนจะคิดได้นะคะหมิวเป็นกลุ่มที่7กลุ่มที่8ไตเติ้ลลูกกลุ่มที่7ไตเติ้ลลูกไตเติ้ลอยู่ไหมฮัลโหลเนี่ยคุณไล่ดูสิใครไม่เข้าเรียนเพื่อนเข้าเรียนก็เยอะนี่หนูมีชมพู่มีโอลิเวอร์มีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไตเติ้ลไม่ได้เข้าโอเคลบออกไตเติ้ลไม่ได้เข้าไอเลือกมาไอ้อยู่ไหมไอ้ไอ้เงียบครับไอ้เป็นกลุ่มที่7เลือกสมาชิกมาอีก2คนฟิลเตอร์เป็นกลุ่มที่8เลือกสมาชิกมาอีก2คนหรือจะอยู่กับเพื่อนนะคะศิลภพเป็นกลุ่มที่9เลือกสมาชิกมาอีก2คนถ้าเวลาเหลืออีก2นาทีเลือกไม่ได้ครูจับใส่ให้เลยค่ะครูครับครับกลุ่มผมมีไอครับไอโฟโมดอ่ะอีกคนนึงค่ะนนนี่ครับนนนี่อ่ะโอเคงั้นคุณลุงยุบกลุ่มนะคะอ่ะเป็นกลุ่ม5นะคะไอโฟโมดนนนี่เป็นกลุ่ม5นะคะกลุ่ม7คุณลุงขอยุบลงนะคะที่เหลือได้หรือยัง
เลือกยากเพราะว่าเพื่อนที่เขาทำงานเขาไปกันหมดแล้วใช่ไหมใช่อ่ะคุณลุงจับใส่ให้เลยหมิวฟิวเจอร์ศิรภพหมิวฟิวเจอร์ศิรภพหมิวฟิวเจอร์ศิรภพสามคนนี้อยู่ด้วยกันค่ะเป็นกลุ่มที่6ไม่รู้ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนาะเพราะตอนให้เลือกไม่ได้นะคะต่อมากลุ่มที่7ที่เหลือที่เข้ามานะคะเหลือใครที่เข้ามาแล้วไม่มีกลุ่มเปิดไมค์บอกคุณลุงเลยค่ะชมพู่ค่ะมีชมพู่ต้นว่านชมพู่ต้นว่านแล้วก็โอลิเวอร์ค่ะโอเคจบข่าวอยู่ด้วยกัน3คนค่ะชมพู่ต้นว่านโอลิเวอร์ค่ะจบมีใครยังไม่มีกลุ่มอีกไหมคะตูนธนกิจเพิ่งเข้ามาคุณลุงไม่นับเนาะโอเคจะหมดเวลาแล้วเด็กๆเหลืออีก1นาทีให้หนูนำชื่อของเพื่อนมาแต่งกาบยานี11นะคะให้ได้3บทนะกลุ่มละ3บทนั่นหมายความว่าในแต่ละบทใน1บทมีชื่อ1คนก็ได้หรือในบทเดียวนั้นน่ะจะมีชื่อครบ3คนเลยแล้วบทที่2ที่3จะไม่มีชื่อก็ได้แต่ใน3บทนั้นต้องปรากฏชื่อไม่ว่าจะเป็นชื่อเล่นหรือชื่อจริงก็ได้เลือกเอามาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะในงานประพันธ์ของหนูนะคะโอเคไหมลูกครูรู้จะให้พรีเซนต์วันพฤหัสที่27ดังนั้นทุกคนที่อยู่ในนี้ต้องได้เข้าส่วนคนที่ไม่มีได้เข้ามาวันนี้เดี๋ยวครูจะแบ่งกลุ่มให้ในไลน์วิชาภาษาไทยเลยค่ะโอเคเด็กๆบ๊ายบายไว้เจอกันค่ะมีอะไรติดต่อในไลน์ครูลุงได้เลยนะคะสงสัยอะไรติดต่อคุณลุงในไลน์ได้เลยนะคะลุงนะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ